ดูคนเร็วอะดูคนเร็วอะเดินเร็วมากอ่าเดินเร็วครับขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ๊จิ๋วจ้าเพราะอะไรเดี๋ยวอาการแสดงเต้จิ๋วจ้าก๋วยเตี๋ยวอาเมียนเฉียวเต้จิ๋วจ้าก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าพี่หอจ้าหนึ่งดุงจ้าหนึ่งโค้งจ้าอะไรจ้าก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับอันนี้เป็นสูตรแต้จิ๋วดั้งเดิม 100% ตลับพะโล้รสครับนี่รูปที่4ของอากงอาม่าที่มาจากเมืองจีนนะขายขายห่อละ30ครับก็ขายดีทุกวันลูกค้าขาเก่าเฮียชื่ออะไรนะเฮียอติอ้วนครับเฮียติอ้วนครับผมวันนี้มาพร้อมลูกน้องครับพร้อมลูกเวอร์ชันที่3แล้วอันนี้สูตรดั้งเดิมอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นที่3แล้วครับมาจากเมืองเหนือจีนเลยเหรอมาจากเมืองจีนสูตรอะไรนะมันเป็นสูตรเต้จิ๋วอ่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณเต้จิ๋วอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรเต้จิ๋วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดายังไงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ซับเส้นเองอร่อยสูตรดั้งเดิมเก็บได้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ใส่สารกำบมไม่ใส่ผงชูรสก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเอาไปโซนเอาไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเต้จิ๋วเชียงใหม่จ้าเอาลองพี่30พี่เอา2พอครับมีแล้วพี่สงสัยต้องกลับไปไหนเลยร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยจ้าก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าหัวละ30จ้าเนี่ยฮะเนี่ยแถวอ่ะเชียงใหม่เนี่ยแถวภาษาจีนแกสุดยอดมากครับเพราะแกเป็นคนจีนด้วยฮะเนี่ยต่างชาติเชียงใหม่เนี่ยจะแซนซื้อสามสิบคุยคนจีนนะครับผมก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าขอละสามกิจจ้ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มอันนี้อร่อยนะอันนี้ถูกอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องใช่ไหมบะหมี่ใช่ไหมตะเกียบดีมากเลยมือไรแล้วร้านนี้เลยเจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าพร้อมที่เจ้าพรที่ปากผมเข้าใจแล้ววันหนึ่งเขาขายได้300ห่อยังไงก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะผมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวดีนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาไปแจ้งแล้ววันนี้มีลูกผู้จัดการอย่างพ่อเป็นพนักงานแล้วก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าอร่อยจ้าโบราณนี่กี่ปีครับอันนี้ขายมา1ปีแล้วขายมา60ปีแล้วอ๋อเหรอสูตรดั้งเดิมของอากงจ้าเจ้าเจ้าเจ้าครับครับผมเส้นเล็กชิ้นหมูแดงจ้ะห่อที่จ้า2ห่อ3ห่อคือเส้นจิ๋วพี่เท่าไหร่ครับจ้าเป็นเส้นจิ๋วเก็บได้ถึงพรุ่งนี้นะการแพ็คของเขา
แพ็คของเขาแบบแพ็คง่ายมากเลยนะพี่แบบต้องเติร์ดพี่นะถือง่ายดีพี่ต้องรับปล่อยเสียวเรื่องเสาเรื่องเสาจังไรเรื่องเสาก้อยเจียวก้อยเจียวปกตินี่ถ้าเป็นพักประจำเนี่ยจะอยู่ที่นี่ถึง6โมงเย็นสี่โมงถึง6โมงแหละจะอยู่ที่นี่ที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไยเชียงใหม่นะแล้วส่วนวันจันทร์เนี่ยวันอังคารแล้วแต่วันอังคารจะอยู่ที่ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดครับผมตลาดเหรอวันพุธนี่จะอยู่ที่บ้านที่อำเภอหางดวงบ้านถวายกี่หอนี่จ้าวันพฤหัสนี่บางทีก็ไปโน่นน่ะที่แถวแม่โจ้สันทรายแถวอำเภอสันทรายวันนี้คือเราไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ครับวันศุกร์แต่อารมณ์เหมือนใช่ไหมวันศุกร์นี่ตลาดการก้อมมั่งที่ถนนคนเดินลำพูนมั่งแล้วแต่ส่วนใหญ่จะมาที่นี่ก่อนแล้วก็อยู่จนถึงเย็นเลย 2-3 ทุ่มก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจ้าอะไรจ้าที่ตรงนี้จะอยู่ประจำโอ้ยตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้นะเขาจะรู้ตรงนี้คือระหว่างตลาดต้นลำไยกับตลาดพัทโลรถนะนู่นเด้อมิสเชียงใหม่นู่นเด้อเดี๋ยวก๋อยเดี๋ยวเต้จิ๋วจ้าห่อหนึ่งเฮ้ยห่อขนาดก็พอกินนะครับผมเยอะครับเดี๋ยวเยอะอยู่แน่นครับเยอะเขาห่อแบบแท็กอย่างดีเลยนะและไอโลโก้ที่ปั๊มนี่อ่านว่าไงเฮียเนี่ยพกครับเพราะว่ามีปุ่มมีวาสนาอ๋อกินแล้วรวยใช่ไหมกินแล้วรวยอ๋อเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมพกโลกเสี่ยวเนี่ยมีฮอกคำเร็วแปลว่าร่ำรวยนี่ครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าก๋วยเตี๋ยวไปร้านไหนไปอ่ะพิจารณาขายเขาก๋วยเตี๋ยวเจ้าเฮียไม่ใช่ข่าวอันนี้ถามมูงไงได้ป่ะครับได้เขาบอกว่าเฮียมาขายนี่เฮียมิวเซเว่นมาขายเลยเหรอครับผมจริงป่ะครับผมช้าหัวเราะเฮียเป็นเศรษฐีเก่าป่ะถามจริงไม่ได้เป็นเศรษฐีครับเป็นพนักงานลูกจ้างธรรมดาเนี่ยครับแล้วพอดีมันไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอยากเป็นร้านตัวเองฟื้นเอามรดกของอาม่าเป็นหลานคุณยายคือตะกอนเป็นเจ้าสัวบ้างเถอะไม่ได้เป็นคืออาม่านี่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ญาติพี่น้องหมดอะตึกหมดอะแต่ว่าได้อย่างเดียวคือไม่ได้สมบัติอะไรได้แต่สูตรก๋วยเตี๋ยวเต้จิ๋วนี่อย่างเดียวเฮียสูตรลับที่มันอร่อยนี่นะบอกก่อนนะอ่ะสูตรลับอะไรสะอาดสองต้องอารมณ์ดีเวลาเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องสนุกสนานเพลิดเพลินคือจะไม่มีซีเรียสเลยจะไม่มีทะเลาะกันจะบอกแว้งจะด่ากันย่องโคเก้งนี่มาให้ทำมันเป็นคำสั่งของอาม่าที่สั่งไว้อันที่สามคือต้องไม่มีของข้างคืนแล้วมาขายว่าทำไมไม่มีจะไม่มีต้องวันจนมาแล้วต้องสะอาดแต่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำเสร็จนี่นะเขาเอาห้อยไว้หน้าบ้านอาม่าจะเอาห้อยมาเราก็ทำตั้งแต่เด็กๆเอาห้อยไว้หน้าบ้านห้อยหน้าบ้านอ๋อแล้วมีลูกค้ามาซื้อกินเนี่ยเหรอเขามาซื้อก็ห้อยอย่างเงี้ยอ๋อห้อยอย่างเงี้ยไม่มีคนขายไม่มีอยากซื้อก็เอาหยิบไปสิบห้อยแล้วจุดเริ่มต้นในการมาเริ่มมาเดินขายมาอะไรเงี้ยเพราะอะไรคือถ้าไม่อากงสั่งว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยขับขันจริงๆอยากได้เงินเยอะเป็นเงินล้านนะท่านกลับมาทำก๋วยเตี๋ยวอ๋อเฮียแต่เฮียก็เป็นเจ้าสัวมาทำธุรกิจอะไรมานะก่อนเป็นพนักงานลูกจ้างโรงงานเนี่ยอ๋อเหรอไม่ไหวมีคนลือว่าเฮียแบบเป็นเศรษฐีแบบว่าขับมิวเซเว่นมาขายอ่ะจริงเปล่านี่เรื่องจริงเปล่าก็ขายก็ได้กำไรก็ขี่รถอ่ะกำไรก็ซื้อรถอ่ะถ่อมตัวมากเลยนะแต่ต้องเน้นความอร่อยสองซื่อสัตย์จะไม่ปรับราคาลงหรือขึ้น